าล่ะถึงเวลาออกกำลังกายแล้วฉันขอเริ่มด้วยการทำสมาธิก่อนเฮ้ hey, ว่าไงฉันนี่บื้อจังลืมเสือโยคะซะงั้นเอ้ยจนได้แล้วเธอจะทำไงเดี๋ยวฉันดูแล้วว่าต้องทำไงก็แค่ต้องถอดพื้นรองเท้าฉันออกนี่เอาไปว้าวเธอเท้าใหญ่จังเลยฮะเธอนี่ตลกจังโชคดีนะที่เธอตัวเล็กอะตอนนี้ฉันมีเสือโยคะและเริ่มทำสมาธิเลยดีกว่ามาเตรียมตัวกันเถอะเฮ้ยสีนี้สวยอะฉันชอบจังเข้ากับฉันด้วยเลือกได้ถูกใจมากโอเคมาแลกที่กันเถอะจะได้แต่งตัวให้เสร็จเราคงไม่อยากไปสายใช่ไหมผมไปพ้นหน้าฉันไปหน้ารำคาญใช่ไหมฉันต้องแต่งหน้าด้วยสิดูเหมือนเธอจะเจอเรื่องยุ่งเขาแล้วนะโอ้ยหลังฉันอุ้ยงอตัวแบบนี้นี่ยากจังแฮะเธอทำตัวเองลำบากเกินจำเป็นนะเนี่ยก็แค่ใช้กระจกอันนี้เธอช่วยฉันได้เยอะเลยสูงขึ้นอีกนิดนะไปทางขวาหน่อยไม่ไกลไปขยับไปซ้ายหน่อยเร็วสิเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเอามานี่มาโถขอโทษนะฉันก็แค่อยากจะช่วยเองขอยังชั่วหน่อยฉันไม่ต้องงอตัวอีกแล้วเสร็จยังฉันอยากไปแล้วเรียบร้อยไปกันเลยฉันคิดว่าถ้าทำตามสูตรนี้นี่แหละคำตอบอ้าวไงเบตตี้เป็นไงบ้างอะไรเนี่ยเขามาพิงหัวฉันทำไมนี่ขอโทษนะหัวฉันไม่ใช่เสานะหยาบคายมากคนแบบนี้ฉันไม่ทนหรอกนะพอเราตัวเล็กใครๆก็ดูใจร้ายกับเราหมดเลยเฮ้ยฉันคิดว่าฉันมีไอเดียเด็ดๆละเอาล่ะดินสอสีพร้อมฉันต้องใช้ในการประดิษฐ์ครั้งนี้ติดกาวลงไปกับดินสอสีแล้วเอาไปติดบนที่คาดผมเพอร์เฟกต์ฉันอยากได้ที่คาดผมสีทองนี่แหละจะแก้ปัญหาของฉันได้โอเคถึงเวลาลองที่คาดผมใหม่ของฉันแล้วเอาล่ะใครที่มาพิงหัวฉันต้องเสร็จแน่ได้เวลาเอาคืนให้สะสมโอ้ยอะไรเนี่ยเธอจะใส่ที่คาดผมแหลมๆทำไมสอนให้รู้อย่ามาพิงหัวคนอื่นนะสิใช่เลยฉันชนะโอ้เธอเอากระเป๋าเดินทางไปทำอะไรอ่ะไม่รู้สิเอาไปเที่ยวละมั้งลอนดอนเหรอไม่จริงอ่ะสุดยอดไปเลยใช่แล้วไปเที่ยวที่นั่นฉันต้องสนุกมากแน่เธอจะไปโดยไม่มีฉันใช่ไหมต้องใช้ให้แน่ใจว่าเอาชุดเหมาะๆไปครบนะชุดไหนดีนะน้ำเงินหรือแดงดีอะแต่เธอเข้าใจใช่ไหมฉันไม่เคยไปลอนดอนเลยรู้เลยไหมฉันจะเอาไปทั้งสองชุดนั่นแหละหมดปัญหาขอฉันไปเที่ยวด้วยเถอะนะน้องๆไม่รู้สิฉันมีตั๋วแค่ใบเดียวอะเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมมาเริ่มกันเลยต้องเปิดกระเป๋าเดินทางออกก่อนเอาล่ะเธอเข้าไปขดในนั้นเลยโชคดีที่ฉันตัวเล็กถึงใช้วิธีนี้ได้แบบนั้นแหละเพอร์เฟกต์โอเคไหมแล้วก็ถึงเวลาเอาเสื้อมาใส่เธอจะได้อุ่นๆแล้วก็รูดซิปปิดกระเป๋าซะทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ข้างในนะโอ้ยากเหมือนกันแฮะว้าวหนักกว่าที่ฉันคิดอีกนะฉันหวังว่าเธอจะโอเคในนั้นนะฉันต้องถือกระเป๋าอย่างระวังเป็นพิเศษลอนดอนเรามาแล้วโอ้ยพอมีเธอข้างในแล้วหนักสมาร์ทเลยโอเคได้เวลาเปิดกระเป๋าให้เธอออกมาแล้วนี่รู้สึกเหมือนจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฉันว่าเรียบร้อยขอต้อนรับสู่ลอนดอนโซเฟียวู้ฮู้เดินทางฟรีโอเคใช่ฉันว่าฉันเข้าใจละเอาล่ะเราอยากจะออกมาแก้สมการนี้บ้างจ๊ะโซเฟียออกมาข้างหน้าห้องดีไหม yes ครูเลือกโซเฟียแทนฉันนี่จ้ะแก้สมการให้ครูดูหน่อยสิว้าวครูเขียนสมการไว้สูงจังฉันคงจะต้องยืดหรือกระโดดเดียฮะเธอเตี้ยเกินไปที่จะเอื้อมถึงโจทย์เรื่องนี้ฮาสุดที่ฉันเห็นเลยในอาทิตย์นี้
ไม่ช่วยเลยฉันแก้สมการนี้ไม่ได้แน่เลยเอาล่ะกลับไปนั่งที่ได้ขึ้นซ็อกครูด้วยนะครูผิดหวังในตัวเธอจังเลยถ้างั้นครูก็ต้องเลือกคนใหม่แล้วล่ะเบ็ตตี้ออกมาหน้าห้องสิจ๊ะเดี๋ยวหนูเหรอแต่ว่าก็ได้ค่ะโดนสมั่งนะหัวเราะฉันซะเยอะเลยเยี่ยมจ้ะแก้สมการให้ครูดูหน่อยสิไม่นะฉันแก้สมการนี้ไม่ได้เลยฉันจะหลบรอยนี่ออกทำไมฉันไม่เตี้ยกว่านี้นะจะได้ไม่ต้องออกมาว้าวเธอกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วความสูงไม่ได้ช่วยเธอเลยเฮ้ยทำให้ฉันนึกอะไรออกแหละฉันต้องใช้แท่งกาวสีแล้วต้องใช้ปืนกาวด้วยนะโอเคเข้าไปเลยกาวแท่งจะต้องเพิ่มความร้อนขึ้นหน่อยโอเคฉันคิดว่ามันเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาใช้งานละจะเริ่มวาดวงกลมด้วยกาวแล้วก็เติมกาวลงไปจนมันเต็มวงเอาล่ะทีนี้ฉันก็จะหักมันออกเป็นครึ่งเพอร์เฟกต์ออกมาเป็นอย่างที่คิดเลยแล้วก็สอดมันเข้าไปที่ส้นเท้าของรองเท้าฉันแบบนั้นแหละฉันทำที่เสริมส้นเท้าสำเร็จแล้วเบ็ตตี้ครูว่าเธอคงไม่รู้จะแก้สมการยังไงนะครูคะหนูอยากขอลองทำอีกรอบค่ะนะคะโซเฟียแน่ใจนะแน่ใจค่ะหนูทำได้แน่นอนหนูมั่นใจโอเคนี่ช็อกจ้ะหวังว่าจะได้คำตอบดีๆนะครั้งนี้เจ๋งที่เสริมส้นนี้ได้ผลฉันเอื้อมถึงแล้วตอนนี้ครูคะหนูทำโจทย์เสร็จแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยจ้ะถูกต้องขอบคุณจ้ะโซเฟียเธอทำได้ดีมากปาร์ตี้นี่เจ๋งมากเลยดูสิเขายืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวด้วยอยากรู้จังว่าพรุ่งนี้ฉันควรทำอะไรฉันจะไปตรงนั้นอวยพรฉันด้วยนะเฮ้ hey, เพลงนี้เจ๋งไปเลยใช่ไหมเพลงนี้ทำฉันอยากเต้นมากเลยโอ้เย่เธอโชว์สุดยอดสเต็ปให้เขาดูโทษนะฉันต้องไปจากที่นี่แล้วอ่ะเออเขาไปแล้วอ่ะแย่จังเขาไม่ชอบที่ฉันเต้นเลยไม่เข้าใจเลยฉันลงทุนขนาดนี้เลยนะโอ้เธอตัวเหม็นมากเต็มๆหน้าฉันเลยนี่อาจจะช่วยคนตัวเล็กอย่างฉันให้รอดก็ได้ฉันจะเลื่อนมันไปใต้ที่คาดผมแบบนั้นแหละฉันมีเฟสชิลแล้วโอ้เฟสชิลสวยดีนะเออช่างเหอะอย่างที่ฉันบอกทำไมเขาไม่ชอบที่ฉันเต้นนะเพื่อนๆเคยมีปัญหาของคนตัวสูงหรือคนตัวเตี้ยกันไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้ล่ะ